ค้ายังไม่มานะก็เริ่มมีการเหมาส่วนนี้คือนางเอกนะคะทุกคนนางเอกของเราเลยขายดีมาก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 มีสีหลอดนี้หลอดเดียวนะคะสามารถเนรมิตทุกอย่างหมุนเทาได้หมดเลยนะคะบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็มาที่งานเวิร์กช็อปนะคะของฟาเกอร์ต้องบอกว่าปีนี้จะมีการออกไปเวิร์กช็อปในหลายๆจังหวัดนะคะซึ่งจังหวัดนี้ก็เป็นจังหวัดแรกนะคะที่เรามาดูว่าเทรนด์ใหม่การทำงานแบบใหม่ของทีมงานหรือว่าทริคใหม่ๆที่จะนำมาสอนให้กับลูกค้าของฟาเกอร์นะคะมีอะไรบ้างนะคะแต่เพิ่งจะพาไปเดินดูบรรยากาศทำงานก่อนเพราะตอนนี้เป็นเวลา8 โมงกว่าลูกค้ายังไม่ได้เริ่มเข้างานนะคะจะพาไปดูว่าเรามีทำอะไรยังไงจัดแจงกิจกรรมอะไรได้บ้างเจออะไรก่อนถ้าเข้ามานะคะก็จะมาเจอแบบโต๊ะลงทะเบียนก่อนนะคะพี่น้องช่างสวยๆทุกคนก็จะเข้ามาลงทะเบียนนะคะการลงทะเบียนเนี่ยก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะได้รับเป็นของกิฟต์เซตนะคะจากฟาเกอร์นะคะแล้วก็จะได้เป็นคู่มือการเรียนการสอนสำหรับวันนี้ค่ะแล้วก็จะมีโปสเตอร์นะคะแจกให้ทุกคนด้วยนะคะเป็นโปสเตอร์สีผมนะคะลูกค้ายังไม่มานะก็เริ่มมีการเหมาผลิตภัณฑ์สินค้ากันมาแล้วนะคะจากการสอบถามลูกค้าลูกค้าก็บอกว่ามาจากต่างจังหวัดนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะแต่ว่าลูกค้าน่ะมาจากอีกจังหวัดนึงนะคะจำไม่ได้แล้วว่าจังหวัดอะไรนะคะแต่แบบดีใจที่แบบลูกค้าแบบขับรถมาไกลแล้ววันนี้อากาศหนาวมากทุกคนนะคะก็จะเป็นบริเวณที่เราจะจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปกันแต่ว่าตอนนี้อาจจะให้ดูภาพกว้างๆไปก่อนเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มงานเนาะอันนี้ก็จะเป็นจำนวนคนที่จะมาในวันนี้นะคะรวมถึงวันนี้เราก็จะมีจัดกิจกรรมนอกจากจะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วนะคะเรายังมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าที่จะมาช้อปปิ้งในงานนะคะนอกจากจะซื้อสินค้าเสร็จแล้วเนาะเราก็ยังมีร่วมรุ่นกิจกรรมนะคะเพื่อได้รับแบบของแถมกลับบ้านหรือนะคะวันนี้ก็จะมีการแจกคือต้องบอกก่อนว่าแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นและกิจกรรมที่แตกต่างกันไปนะคะก็แต่ร้านนี้ของเราคือจะมีการแจกทองในตอนท้ายงานด้วยสำหรับแฟนพันธุ์แท้นะคะที่อยู่จนจบงานทุกคนสำหรับฟาเกอร์ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าทุกคนคือหลายคนจะรู้แค่ว่าฟาเกอร์มีสีผมสีผมสีผมแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่รู้ว่านอกจากสีผมแล้วฟาเกอร์ยังมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะคะเรามากันที่โซนสีผมก่อนเลยแล้วกันอยากให้ทุกคนมาดูนะคะนี่เฉดสีทั้งหมดนะทุกคนจะเห็นเลยว่าหมดนี่นะคะก็คือจะเป็นสีรุ่น SCE นะคะจะมีทั้งหมด50 สีนะคะซึ่งจะมีตั้งแต่โทนธรรมชาตินะคะไปจนถึงโทนแฟชั่นติดผมขาวพางผมขาวนะคะแล้วก็จะมีสีบลอนด์นะคะสีฮันนี่บลอนด์ที่ทุกคนแบบอยากได้กันมากมายนะคะฟาเกอร์มีให้เลือกตั้งแต่เอาฮันนี่แบบอ่อนแบบสว่างแบบเข้มแบบไหนคือมีให้หมดตั้งแต่สีผมเข้มไปจนถึงสีผมสว่างนะคะสามารถทำได้หมดเลยรวมถึงสีเขียวนะคะบลอนด์เขียวหม่นในยุคนึงเนี่ยสีนี้เป็นสีที่ฮิตมากแล้วต้องผสมกันเยอะมากนะคะแต่ว่าฟาเกอร์เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้มานะคะที่จะทำออกมาใช้สีกล่องเดียวนะคะแล้วได้สีหม่นเขียวนะคะซึ่งสีนี้บอกเลยว่ามันไม่ใช่สีแบบจะติดเขียวอะไรขนาดนั้นแต่มันจะมีความแบบหม่นๆนิดนึงจะเป็นเศษสีที่แบบโซนแบบเกาหลีญี่ปุ่นนะคะจะนิยมกันมากซึ่งทุกวันนี้ก็คือยังเป็นสีที่ขายดีอยู่รวมถึงโทนแดงนะคะทุกคนนี่โทนแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นแดงแบบถ้าผมดำมาอยากทำสีแดงเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็ใช้เบอร์8/6เบอร์เดียวไปเลยก็จะได้ประกายแดงแต่ถ้าอยากยกระดับความสว่างนะคะก็ผสม0/00ไม่ต้องฟอกนะคะก็ยกระดับผมสว่างโทนแดงได้เลยหรือถ้าใครอยากได้แบบทำงานที่มันไม่ต้องการสีผมสว่างมากอะไรเงี้ยก็ใช้เป็น4/5 5/5 5/5มีประกายม่วงประกายแดงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พางผมขาวปิดผมขาวได้ด้วยการปิดผมขาวก็ต้องมีความเป็นแฟชั่นเบาๆอยู่ในนั้นด้วยจะได้ทำให้หน้าสว่างขึ้นเนาะต่อไปโทนเทานะคะจริงๆแล้วโทนเทาของฟาเกอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่แบบตระกูลแบบ11/1 10/1 9/1 8/1อย่างเดียวนะคะเรายังมีโทนเทาอื่นๆนะคะแต่ว่าจะไปอยู่ในกลุ่มของ expert แล้วก็จะไปอยู่ในชื่อที่บางคนอาจจะดูไม่รู้ว่านี่คือสีโทนเทานะคะอย่างเช่นตระกูลCB นะคะตั้งแต่ CB1 ถึง CB5 นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลเทานะคะรวมถึงถ้าลงบนพื้นผมสว่างจะสีเทาเลยถ้าพื้นผมดำใช้ก็คือจะออกน้ำตาลหม่นถ้าพื้นผมระดับ7สว่างมานิดนึงลงปุ๊บมันก็จะออกสีน้ำตาลที่แบบคาราเมลแล้วมีความหม่นเทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีโทนแม่สีนะคะซึ่งสีที่เป็นนางเอกตลอดกาลของฟาเกอร์ที่ทุกคนต้องรู้จักเลยก็คือสีเทานะคะเป็นสีที่ขายดีมาก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 มีสีหลอดนี้หลอดเดียวนะคะสามารถเนรมิตทุกอย่างหม่นเทาได้หมดเลยนะคะ
มีเยอะมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นม่วงเขียวแดงเหลืองนะคะสามารถเนรมิตสีได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเฉพาะของช่างพี่น้องช่างจะรู้กันเนาะว่าเราจะผสมอะไรยังไงนะคะก็สามารถไปมิกซ์ได้เองแล้วก็สีที่พูดตะกี้นะคะก็คือ0ทับ00นะคะอันนี้นะคะถ้าพูดกันภาษาทั่วไปก็คือเรียกว่าลิปก็คือลิปยกระดับสีผมนั่นเองถ้าใช้เขาโดดๆเนี่ยนะคะก็จะช่วยยกระดับสีผมให้สว่างขึ้นได้นะคะหรือถ้าบางคนอยากจะทำสีผมอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะว่าอยากได้แดงนะคะอยากได้แดงแบบประกายมาเจนต้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่อยากคิดเยอะก็เอา2สีนี้ไปผสมกันในอัตราส่วน1ต่อ1ก็จะได้แบบแดงมาเจนต้าเลยโดยที่ไม่ต้องฟอกนะคะบางคนก็เอาแบบ CB5 นะคะผสมกับ0ทับ00นะคะมันก็จะได้เป็นน้ำตาลที่แบบกาแฟน้ำตาลคาราเมลนะคะแล้วก็ยกระดับคือสว่างขึ้นได้อีกจากเดิมว่าเขาทำให้ผมสว่างแล้วพอมาผสมมันจะสว่างขึ้นได้อีกมันยกระดับขึ้นได้อีกนะคะเติมแม่สีเทาลงไปนิดนึงก็จะได้ความหมุนมากขึ้นแบบนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่พี่น้องช่างเก่งกันอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่ใช้ฟาเกอร์เป็นประจำก็จะมีทริคพวกนี้อยู่นะคะซึ่งในทุกๆครั้งของการมาเวิร์กช็อปของฟาเกอร์นะคะเราจะมีทริคแล้วก็เทคนิคบางอย่างที่มันต้องเรียนรู้จากการมองด้วยนะคะแล้วก็จากการพูดคุยกับอาจารย์ด้วยบางครั้งเนี่ยการไลฟ์สดผ่านทางออนไลน์หรือทำคลิปออนไลน์เนี่ยเราจะเห็นในบางมิติเท่านั้นแต่ปฏิกิริยาเคมีมันเป็นปฏิกิริยาของสีผมที่เราดูกันนาทีต่อนาทีการเปลี่ยนแปลงมันจะทำให้เรามองเห็นความเป็นจริงอ่ะทุกคนนึกออกไหมคะว่าหน้างานเวลาผมแต่ละคนมาไม่เหมือนกันเวลาเจอปัญหาต้องแก้ไขยังไงอะไรพวกนี้นะคะก็เลยอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมางานเวิร์กช็อปกันเยอะๆเพราะว่าจะได้อะไรมากกว่าการที่เราดูจากออนไลน์อย่างเดียวนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสี expert นะคะเป็นสีรุ่นใหม่เลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยโอ้โหนะคะมีทั้งหมด10กว่าสีนะคะรวมแล้วฟาเกอร์ก็จะมีสีผมทั้งหมด60กว่าสีอย่างที่ทุกคนรู้แล้วสีโทนนี้นะคะทุกคนจะดูเลยว่ามันจะเป็นโทนสีที่ออกแนวไฮแบรนด์นิดนึงนะคะจะมีความเป็นญี่ปุ่นจะมีความเป็นเกาหลีแล้วก็จะมีความเป็นแบบว่าความเป็นเอเชียน่ะจะมีค่อนข้างแบบสูงมากแล้วก็สีผมเอเชียอย่างเราทำออกมาแล้วได้ตรงปกตามชาร์ตแน่นอนตามคอนเซ็ปต์ของฟาเกอร์นะคะแล้วก็สีรุ่นนี้นะคะถูกพัฒนาแล้วก็ถูกปรับในเรื่องของสีนะคะในเรื่องของไฮโดรเจนนะคะให้มันดีขึ้นเนาะต้องพูดว่าดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมๆนะคะแต่ถามว่ารุ่นเดิมๆเราเดเวลอปพัฒนาอยู่ไหมเรายังพัฒนาอยู่ถ้าเราสามารถพัฒนาให้มีกลิ่นที่หอมนะคะแล้วก็มีลดความเบาความฉุนความอะไรตามที่ลูกค้าคอมเมนต์มาได้และสีตรงเป๊ะนะคะรับรองทุกคนจะได้เห็นสีรุ่นใหม่ของ PCE แน่นอนแต่ว่าตอนนี้คือเราเดเวลอปแล้วแต่สียังไม่เป๊ะคุณถ้าสีไม่เป๊ะไม่ได้ค่ะก็ไม่ใช่คอนเซ็ปต์ของฟาเกิร์ฉะนั้นฝากให้ลูกค้าคนรอก่อนนะคะทางเรารับรู้แล้วก็พัฒนาอยู่ทุกคนบางทีการพัฒนาสีผมไม่ได้ใช้เวลาแค่ 1-2 เดือน 3 เดือน 6 เดือนในการพัฒนานะบางตัวทั้งหมดอันนี้ใช้เวลาเป็นปีนะทุกคนต้องบอกอย่างนี้นะคะแล้วก็สีรุ่นนี้ค่ะความพิเศษของเขาคือไม่ว่าคุณจะพื้นผมสีไหนนะคะเวลาทำออกมาเนี่ยเขาก็จะมีเลเยอร์ของสีตามระดับนั้นเลยนะคะนี่คือความพิเศษของเขาอย่างเช่น 7/12 ทุกคนจะเห็นว่าหน้ากล่องมันคือสีม่วงหรอมันทำยากมากเลยอะอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วทุกคนสังเกตดีๆถ้าเราเป็นคนผมดำนะคะเวลาทำออกมาแล้วเนี่ยเขาจะได้น้ำตาลหม่นนะคะน้ำตาลหม่นแล้วมีความประกายม่วงนิดๆนะคะแล้วก็พอทำบนพื้นผมที่ระดับ7ขึ้นมานะสีผมจะเป็นบลอนด์แต่ว่าจะมีความแบบลาเวนเดอร์นิดๆถ้าพื้นผมแบบสว่างมากๆแบบนี้นะเวลาทำแล้วเขาก็จะออกเป็นเทาหม่นหม่นแล้วก็ติดม่วงนิดนึงแล้วราสีม่วงเฟดไปแล้วก็จะกลายเป็นเทาที่มันละมุนนะคะเพราะฉะนั้นสีเนี้ยก็เลยกลายเป็นสีที่แบบพอลูกค้าเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในตัวโปรดักต์แล้วก็จะได้สีที่เป๊ะมากๆทุกคนดู 7/14 ก็คือเทาเหมือนกันตระกูลนี้นะคะคือตระกูลที่ออกหมดเทาหมดเลยนะฮะนี่ๆอยากให้ดูอย่างบางคนบอกอันนี้ทำไมทึบทึนจังเลยอะคะแล้วมันจะเทาได้ยังไงมันเทาได้ค่ะทุกคนเพราะว่าสีโทนนี้เวลาหลุดแล้วนะคะแรกๆมันจะดูสีเข้มแต่พอหลังๆพอสีหลุดแล้วผมจะเป็นสีเทาควันบุหรี่เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเทาติดไม่โทนติดไม่นานใช้พวกนี้นะคะก็จะช่วยได้นะคะใช้กล่องเดียวก็อยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ในเรื่องของสีผมฟ้าคือทุกคนรู้จักกันดีแล้วเนาะต่อไปนะคะจะเป็นตัวครีมฟอกสีผมนะคะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าฟอกมันจะมีเป็นผมกับเป็นครีมใช่ไหมคะฟาเกอร์มีให้เลือกทั้ง2แบบขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าแต่ละคนนะคะแต่ประสิทธิภาพการทำงานของทั้งคู่เนี่ยก็คือจะสามารถยกระดับผมได้เหมือนกันนะคะอยู่ที่ความสะดวกของช่างแต่ละคนมากกว่านะคะอันนี้เขาก็จะมีเนื้อครีมพร้อมไฮโดรเจนอยู่ด้านในเลยแบบนี้นะคะนี่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผมฟอกข้างในจะเป็นผมแล้วก็จะมีไฮโดรเจนให้ต่างหากเอาไปผสมกันได้ค่ะสามารถปรับเปลี่ยนไฮโดรเจนตามสภาพผมของลูกค้าได้เลยอันนี้นะคะหลายคนก็ถามว่าแฮร์รีมูเวอร์อันนี้เหมือนผมฟอกไหมจริงๆตัวนี้ไม่เหมือนนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นตัวเอาไว้สำหรับล้างสีผมนะคะจะไม่ทำปฏิกิริยากับผม
แบบผมดำเนี่ยจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าผมเป็นสีจะทำให้สีหลุดนะคะจนพื้นผมเนี่ยก็จะกลับไปเป็นพื้นผมที่เริ่มต้นนะคะก็คือถ้าคนทำฟอกสว่างมาก็จะเป็นสีสว่างหรือคนทำน้ำตาลมาก็จะกลายเป็นน้ำตาลที่ซีดมากๆเพราะประกายสีต่างๆจะหลุดไปนะคะใช้เทคนิคของพวกแบบหลักการทางวิทยาศาสตร์นิดนึงนะคะมาช่วยแต่ไม่ได้ใช้ไฮโดรเจนหรือว่าแอมโมเนียใดๆนะคะฉะนั้นใครที่ทำผมสีสว่างมาแล้วอยากข้ามโทนอยากเปลี่ยนโทนก็สามารถใช้ตัวนี้ล้างสีเดิมออกได้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้ได้กับทุกเคสเพราะว่าบางคนแว็กมาสะสมหรือว่าทำสีแบบสะสมผมดำย้อมมาผมน้ำตาลเข้มย้อมมานะคะพวกนี้ก็อาจจะต้องใช้การฟอกร่วมด้วยแต่ก็จะทำให้ผมเราเสียน้อยลงนะคะแล้วก็จะมีบรรดาแบบทรีทเมนต์สีผมนะคะที่หลายๆคนเนี่ยถามว่ามันเป็นแว็กหรือเปล่าแต่จริงๆคือไม่ได้เหมือนแว็กนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นทรีทเมนต์เคราตินแต่ว่าผสมเม็ดสีที่แน่นเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าระหว่างแว็กกับทรีทเมนต์สีเคราตินของฟาเกอร์อันไหนล้างง่ายกว่ากันตัวนี้จะล้างง่ายกว่านะคะบางทีเนี่ยมันสลายพอบางทีลงผงฟอกแป๊บเดียวมันสีมันสลายออกเลยนะคะหรือบางตัวเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าเราไม่ต้องฟอกหลายรอบนะคะแชมพูครีมนวดสำหรับผมร่วงก็มีแชมพูดีท็อกซ์นะคะมีเหมือนกันบางคนล้างสีผมแล้วไม่ชอบกลิ่นก็สามารถใช้คู่กับแชมพูดีท็อกซ์ได้นะคะรวมถึงเซตนี้นะคะเป็นเซตเชื่อมแกนฟื้นฟูผมแห้งเสียนะคะถ้าทุกคนเคยไปดูใน Facebook อาร์ตก็จะเห็นว่าอามีกองเต็มตะกร้าเลยนะคือใช้คนเดียวนะก็ผมมาตลอดใช้คนเดียวแล้วรู้เลยว่ามันช่วยเชื่อมแกนผมได้จริงนะคะตัวนี้พอมาเป็นกล่องแล้วก็คือลูกค้าสามารถที่จะแบบซื้อง่ายขายคล่องมากขึ้นเนาะสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีตัวดีแทร์นะคะไว้บำรุงมีเป็นเซรั่มเคราตินนะที่เอาไว้ผสมกับการทำเคมีนะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงเส้นผมให้เส้นผมแข็งแรงระหว่างการทำเคมีด้วยนะคะแล้วก็มีทรีทเมนต์นะคะไฮดราตัวนี้จะเป็นออร์แกนิกนะคะทุกคนสามารถที่จะเอาไปใช้ได้แล้วก็เขาจะมีความเข้มข้นนะคะเพราะเขาเป็นมาสก์แล้วก็ส่วนผสมเขาจะเป็นอาร์แกนออยล์เป็นน้ำมันออร์แกนิกหลากหลายชนิดที่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยหอมมากแล้วก็โรงงานผลิตเองฉะนั้นเนี่ยอยากให้ได้ลองกันมากๆเลยส่วนนี้คือนางเอกนะคะทุกคนนางเอกของเราเลยก็คือตัวโอเนอร์สที่หลายๆคนเคยใช้กระปุกขาวแต่วันนี้เราเปลี่ยนนะคะว่าเป็นแพคเกจจิ้งแล้วนะคะให้เป็นแพคเกจจิ้งที่มีการขนส่งง่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเราเพิ่มตัวคอลลาเจนแล้วก็สารบำรุงเข้าไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าใช้แล้วก็จะได้รับการบำรุงเพิ่มขึ้นในราคาเดิมนะคะที่เราแบบว่าจัดให้ลูกค้าแฟนของฟาเกอร์ทุกคนนะคะรวมถึงน้ำยายืดนะคะซึ่งฟาเกอร์ก็เป็นตำนานของน้ำยายืดเหมือนกันนะที่ทุกคนรู้กันนะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มธุรกิจมาอาจำได้ว่าธุรกิจของอาเริ่มจากการโตจากน้ำยายืดผมนะทุกคนแล้วฟาเกอร์ก็มีให้เลือกนะคะตั้งแต่รุ่นสำหรับโปรเฟชชั่นอลที่สามารถเอาไปมิกซ์กันได้เลยในแต่ละสภาพผมหรือว่าอยากจะซื้อเป็นแบบกล่องๆไปนะคะเป็นเซตๆไปสำหรับผมแห้งเสียหรือว่าเป็นสำหรับผมแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกได้เลยบางทีนะไปบางที่นะสุ่มไปนะก็จะไปเจอบางอันไม่มีบนเชลหมดโซเอาอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากนะคะแล้วก็อยากจะกลับมาที่ตรงนี้จังหลายคนอ่ะไม่รู้ว่าฟาเกอร์มีเคลือบเงาด้วยเคลือบเงาเคราตินหลายๆคนไม่รู้นะคะมีอยู่รอบนึงคือโซเอาไปหลายร้านค้ามากๆสำหรับคนที่ไม่ชอบทำสีหรือว่าลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วเขารู้สึกว่าพี่หนูไม่ได้อยากทำสีอ่ะพี่มีอะไรที่นอกเหนือจากการบำรุงให้ผมแข็งแรงแล้วทำให้ผมดูดีอีกไหมอยากจะแนะนำให้ใช้เป็นตัวเคลือบเงาเพราะว่าลงแล้วปุ๊บผมจะเงามากแล้วฟาเกอร์คือในราคาร้อยต้นๆกับความเงาที่ลูกค้าจะได้รับบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆนะคะอยากให้รู้ด้วยว่าฟาเกอร์มีเคลือบเงาเคราตินด้วยแชมพูม่วงก็มีนะสำหรับคนที่ทำผมเทาหรือลูกค้าเราเข้ามามีผมลายเหลืองผมเป็นลายเหลืองเยอะอะไรเงี้ยก็ช่วยแชมพูม่วงช่วยก็จะช่วยทำให้แบบลดเม็ดเหลืองได้ดีนะคะผมก็จะยกระดับได้ด้วยเวลาฟอกนะคะช่วยทำให้การฟอกง่ายขึ้นแล้วก็จะมีเป็นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงมือไนไตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงมือแบบทางการแพทย์แหละแต่ว่าถุงมืออันนี้สามารถที่จะใช้ในแง่ของการทำเสริมสูตรการทำบิวตี้หรือแม้กระทั่งร้านสักคิ้วร้านอะไรต่างๆคือผ่านการพาสเชอร์ไรซ์มาหมดแล้วนะคะเธอไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยนะคะแล้วราคาคือสบายกระเป๋ามากๆเลยนะคะ1กล่องมีทั้งหมด100ชิ้นนะคะก็คือ50คู่ตกคู่นึงก็ประมาณคู่1บาทนึงหรือประมาณแล้วก็มีกรรไกรนะคะซึ่งจะบอกว่ากรรไกรตัวนี้นะคะเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นด้วยนะมีสลักคำว่า FG ด้วยนะคะเป็นกรรไกรแบบฟันปลานะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นกรรไกรตัดผมซึ่งเป็นไซส์แบบที่พี่น้องช่างชอบคมนะคะแล้วก็ไม่ใหญ่มากไม่เทอะทะนะคะพอดีมือนะคะถ้าเข้ามาก็จะได้แวะมาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็จะมีตัวสินค้าราคาพิเศษมากเธอฉันบอกเลยว่าแบบบรรดาครีมซองของเลอสกินนะฉันบอกเลยว่าถ้าบางร้านที่มีลงอยู่นะอยากให้มาช็อปเยอะๆเพราะว่าเลิฟกินเนี่ย
ถ้าเราซื้อจากร้านบิวตี้ตามต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะร้านค้าเขาก็จะแบบเน้นขายแบบปริมาณอะไรอย่างนี้เนาะก็จะได้มีโปรโมชั่นพิเศษราคาพิเศษอะไรใดๆก็จะมีจัดโปรไปนะคะคือถ้าไม่ได้แบบว่ามีงบมีอะไรมาช็อปก็ไม่เป็นไรคนแต่ว่ามาร่วมงานกับฟาเกอร์มาร่วมกิจกรรมกับฟาเกอร์ค่ะจะได้เทคนิคใหม่ๆไปใช้บางคนมีซื้ออยู่แล้วไว้เต็มร้านเลยแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาเทคนิคไหนไปใช้นะคะเพื่อสร้างผลงานเพื่อสร้างศิลปะออกมาแล้วก็ทำผมให้ลูกค้าออกมาสวยนะคะก็เวียนเข้ามาหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ถนัดไม่สันทัดในการออกเดินทางอะไรนี้ก็สามารถดูทางออนไลน์ได้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าดูทางออนไลน์เราก็จะมีเป็นคลิปสอนบางทีก็มีอาจารย์ไลฟ์สดบ้างนะคะแต่ว่าถ้าถามแล้วถ้ามีโอกาสสักครั้งก็อยากให้มาเจอกันในงานเวิร์กช็อปทุกคนแล้วปีนี้นี่เทคนิคใหม่เยอะมากแล้วเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูด้วยว่าเทคนิคใหม่ของเราเนี่ยมีเทคนิคอะไรบ้างนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าใช้สีกล่องเดียวทำผมแต่สีออกมาหลายเลเยอร์แล้วสวยมากโดยไม่ต้องไปผสมสีให้ยุ่งยากนะคะเทคนิคของเราจะเป็นอย่างนี้แล้วเทคนิคที่เราได้มาทั้งหมดก็เป็นเทคนิคที่เรามีการพูดคุยประชุมแล้วก็กั่นกองกันออกมาจนเราชัวร์แล้วแหละว่าอันเนี้ยมาทำกับฟาเกอร์ของเราแล้วนะคะรังสรรค์ออกมาเป็นผลงานของฟาเกอร์แล้วทุกคนจะได้เอาไปลองใช้ไปลองทำแล้วได้ผลงานออกมาที่โอเคมากๆเลยจริงๆค่ะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันเราเจอกันนะคะในงานเวิร์กช็อปอื่นๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาดูบรรยากาศโดยรอบอีกทีนึงนะคะเองก็ไปซื้อเอาเองจะให้คนที่มีมอเตอร์ไซค์เท่านั้นได้แล้วได้แล้วคุณกัญญาทัพพรใช่ไหมให้เขานั่งเอาเนี้ยนั่งข้างหลังแล้วก็เขานั่งสวมใส่หมวกกันน็อกไปเพราะว่าวันนี้คุณไหมไม่คุณนะคุณอะหรอคุณค่ะชื่อร้านตัวเองที่ลงท้ายด้วยบิวตี้ก็บิวตี้กันหมดเลยไหมไม่ชื่ออะไรคุณออนบิวตี้แอบส่องอีกคนนึงเป็นใครไม่ได้เห็นหรอกใช่อิชาริยาอ๋อแบบนามสกุลเดียวกันชาริยาค่ะชาริยาทรงพระนะคะอ่ะถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะคะโอเคนะ